ก็ไม่รู้ว่าจะพูดจะเป็นหลักฐานใดแต่ถ้าบอกว่าทำจิตให้มันสงบมันก็เหมือนบอกผมมันไม่ใช่เหตุเหตุยังไม่ทำมันยังไม่สงบทำจิตให้มันสงบทำจิตให้มันสงบเราไม่ได้คุยดีเหตุกันเราไปบอกสมความสงบนี่คือผลคนต้องการจะสงบอย่างความกินมันเป็นผลจากการกินความอิ่มใจประมาณกันมันเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในทางรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ดีๆมันจะอิ่มใจหรือไม่ได้มันต้องมีเหตุแม้แต่ความคิดและเรื่องนึกถึงบุญบุญญาพิสังขารมันตกแต่งบุญคือมันผ่านมาแล้วเคยไปทำบุญมันก็ทำให้เกิดความสุขใจดีใจแบบนี้เราเคยทำบุญแต่จะพูดถึงธรรมที่มันสูงขึ้นไปจริงเหล่านี้มันก็เกิดจากการพื้นฐานความสุขใจความอิ่มใจความพอใจมันเป็นพื้นฐานแต่จะว่ามันเป็นเครื่องหล่อมันก็กระไรใช้คำว่ามันเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่จะเดินทางเดินทางของชีวิตให้รางวัลตัวเองอย่างปีใหม่เราไม่ต้องไปรอรับรางวัลอะไรจากใครมีความคิดแปลกๆขึ้นมาจนบางครั้งไม่อยากจะอวยพรปีใหม่เนื่องถึงคำพระพุทธเจ้ามันไม่มีผู้ใดเสกอะไรให้ผู้ใดได้แม้แต่บางครั้งสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั่นไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทำนะพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากท่านก็ไม่ได้ทำเครื่องรางของขันเสกเป่าท่านก็ไม่ได้ทำแต่เขาไม่ได้สร้างบุญนั้นบุญนี้ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้มาไปลบหลู่แต่ถ้าสิได้ทำได้ให้กันได้เราก็คงจะไม่วุ่นวายเราก็คงจะไม่ลำบากเราคงจะไม่ทุกข์ไม่ร้องไห้เพราะสติปัญญามันจะเป็นเครื่องนำพาให้ความทุกข์มันน้อยลงเบาบางลงที่สุดคือความหลงทุกข์มันก็เริ่มต้นโดยสติโดยปัญญาจะได้มานั่งสร้างสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเองคือผ่อนปีใหม่ให้รางวัลชีวิตตัวเองมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะทุกข์มากมากตอนนั้นเนี่ยคืออริยสัจเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกข์อย่างที่พูดกันเมื่อคืนถ้าเราเทศใช้เทวดาก็ไม่ค่อยทุกข์แต่มันทุกข์ละเอียดมันไม่ค่อยจนค่อยยากค่อยลำบากอดอยากปากง้องงูทุกข์กับภรรยาสามีทุกข์กับลูกกับหลานทุกข์กับเพื่อน
ถ้าไม่มันเป็นทุกข์ไอ้ทุกข์อันนั้นก็ผลของมันทุกข์ก็ผลของมันทุกข์ก็ผลของมันแต่เรามาศึกษาในเรื่องเหตุของสิ่งเหล่านั้นเหตุของทุกข์ไอ้ทุกข์มันก็มีเหตุแต่ถ้ามันทุกข์ไม่จริงเดี๋ยววันหนึ่งมันจะนำพาให้เกิดทุกข์เหมือนกันมันพลิกกลับตลอดไปอย่างฟังให้เข้าใจนี่ในแง่มุมมองของพุทธศาสนาเลยบางครั้งยังไม่อยากจะมีพิธีกรรมพิธีการใดๆแม้แต่ความสร้างการสวดมนต์มันเป็นเรื่องของทางของทางผู้เพ่งสวดผู้ใดไม่สวดไม่ถือว่าเป็นทางศึกษาหาความรู้ในหลักการของพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้เจอพอคำธรรมวัดก็เกิดขึ้นมาในร้อยกว่าปีมาร้อยกว่าปีมาแต่ก่อนไม่มีแต่มันก็จะน้อมจิตเข้าไปสู่ความสงบมันเหมือนกับสมาธิการฝึกอย่าเชื่อนะไอ้ไตรตรองจากสติปัญญาพอมันไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงสิ่งที่อยู่ในจิตมันไม่เห็นมันไม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริงสิ่งที่อยู่ในจิตที่มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้มันไม่เข้าใจสภาวะกระบวนการที่มันเกิดการอุปทานในขันธ์ที่มันทำให้ทุกข์อุปทานในสิ่งที่พอใจก็บอกว่ามันเป็นสุขได้รูปอย่างที่ตัวเองพอใจก็บอกว่ามันเป็นสุขแล้วก็ประทานทั้งนั้นเวทนาถ้ามันเป็นสุขเวทนาก็บอกมันเย็นสบายพอใจก็บอกว่าตัวเองเป็นสุขแต่ที่จริงนะครับสุขตัวนี้มันเป็นผลแต่มันจะเป็นเหตุให้ทุกข์ต่อไปอีกก็เลยมาคิดหลักการว่าเราจะทำยังไงเพราะมันเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่เรียกแต่ว่าแต่พิธีกรรมพิธีการพิธีเยอะแยะมากมายไปวัดแต่ละทีโอ้ยพิธีกรรมทำอะไรมันเยอะแยะเกิดความเบื่อหน่ายลำพันแต่ก่อนไปวัดเนี่ยไม่ใช่ว่าศรัทธาอะไรหรอกเรื่องง่ายๆเดียวก็ไปกระตือเสียสองอยู่นั่นมันผูกมันหยาบมันได้กินแต่ใครเสียบก็เกี่ยวเสียเหลี่ยมตกใจของเจ้าเขามันผูกมันหยาบมันลำบากแต่ว่าไม่เคยเข้าใจในหลักของพิธีกรรมพิธีการอะไรทั้งสิ้นจนเมื่อวานได้เคยทำอย่างกับตาส่งกับแม่ครูนั่งรถไปสมุดบัญชีไปปรับไปทำสมุดบัญชีใหม่ก็อยากที่น้องหลวงโอนปัจจัยกันมาคนละห้าละสิบละร้อยละพันมาร่วมบุญด้วยบูรณาการบุญแต่ในช่วงก็คงจะไปใส่ที่ดินแล้วก็หลักๆก็คือเนี่ยที่ดินแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานแล้วก็ใช้จ่ายในธรรมสถานก็เลยคุยกันเรื่องแต่ก่อนพิธีการผ้าป่าก็จะโอ้ยจะเย็ดใจก็จะมาใจไปแจกซองกันแจกซองแล้วก็ตีซองอะไรค่าดำเนินการออกเป๊กเข้าไปเก็บซองที่ลูกหลานได้มีโอกาสได้มาแต่จะมีคงมั่นอยู่ด้วยการดำเนินการค่ารถค่าเรือมันก็ไม่ได้ขนาดตัวตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางซะมันก็ไม่ได้ผิดดอกถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมอันนี้จินตนาการแต่ก็ยังตรงเพราะเราไม่ฟังทุกวันนี้มันก็ดีมันเป็นบุญแบบบริสุทธิ์ม
มันไม่มีเหล้าไม่มียาทานก็คือทานจริงๆเกิดประโยชน์จริงๆมันไม่มีพิธีกรรมพิธีการแต่กี่มันอยากกันจะกระทุ่มกันเองมันว่าจะเรียนสับปางกับกินโต๊ะตาหน่วยตากรรมการลดออกมาสักหน่อยแล้วก็ไปทำมาได้มือได้เล่นแบบนี้อยากรู้ว่าป่าฝนตอนหลับมีทั้งวันเลยนะนั่งอยู่ในตลาดว่าจะทำเนี่ยฝนตอนหลับนะครับเรื่องบอกทราบป่าเล็กตัวเบอร์แบบนี้ก็นะโอ้ยตอนจะขึ้นมาเหมือนในอิฐในอิฐนี่แหละสอนคำว่าสอนเจ๋วก็ได้ก็ได้เดียวต้องนักแต่ทั้งหนีทั้งไวเมื่อสมองเป็นทุกข์ก็หนีสอนกันว่าเองเปิดเพลงไปโอ้น้อจังว่าเป็นจังน้ำแก่เปิดเพลงไปก่อนลำผู้ใช้ลำกลางไว้ลำถ้าเราขับลำก่อนพอปีใหม่ก็ได้พอปางชาหนาโอ้ยก็เหยียดหน้าอยู่บนปีบนตัดออกมาชาหนาเพราะว่ามันเท่าเพราะว่ามันเขาออกเตี้ยข้าต้องปีข้างขาเอาเหล็กอะไรเนี่ยจะคุยคุยอยู่เพราะเหล็กว่าเพราะไอ้เตี้ยมันหลอกออกขนาดเนี่ยพอปางนั่นหน้าไหนรถมันติดรถมันติดว่างานโทรหาแต่ใจบอลโทรตัดแต่โทรเนี่ยที่รถไปนั่งนะโทรศัพท์กันหอดไปคุณป้าจะโทรมาเมื่อบอกแต่ละสามสี่วันตำบลมันจะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเล่นกันเองเราก็ไปนั่งนั่งแต่โอ้ตอนนี้ก็นั่งออกจากผู้หลักแล้วอันม่วนแจ้งหนาไว้ได้สี่สี่สี่หนาแล้วที่จะเป็นหอดเทียนมากที่มีเหงื่อหน่อยบอกว่าพี่หลอกเป็นข้าวเป็นข้าวว่าเลี้ยวเนี่ยคุณป้าว่าเราเลี้ยงโอ้ยทาเป็นแย่งเป็นคำพิธีการนั้นคือหลายแต่การที่เอาบุญนั้นก็เป็นบุญอย่างมันเกิดความรู้สึกแบบนี้เล็กแต่หน่อยมันก็บุญจะประโยชน์พิธีกรรมก็น้อยแย่เนี่ยยิ่งไปศึกษาใส่ดีโตเข้าไปมากๆโอ้ยพิธีกรรมเนี่ยมันจะบอกว่าพุทธมันไม่ใช่จะบอกว่าเป็นหลักการของพุทธมันไม่ใช่ตั้งแต่สวดมนต์สวดอะไรถ้าเปลี่ยนเทียนก็ขออาภัยนะเพราะผู้มีปัญญาได้ชี้แนะนำมันเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตเพื่อให้มันเกิดความสงบในเบื้องต้นเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเห็นสภาวะธรรมในอารมณ์หนึ่งเดียวเอาง่ายๆว่ามันหลอมพอสมควรแต่ถ้าผู้มีสติปัญญาแก่กล้าก็ต้องกำหนดลงไปเลยเพ่งลงไปเลยรู้มีสติหูนี่คือเหตุที่มันจะไม่ทุกข์มีสติปัญญามีสันติมันประชันยากอยู่ตลอดเวลามันหมดทุกข์เพื่อจะเข้านางบนโลกความทุกข์มันเบาบางลงไปเองผลของมันก็คือความสงบนะแต่ถ้ามันยิ่งกว่าความสงบคืออาการรู้ที่มันละเอียดละเอียดลึกเลยการทำงานของร่างกายการทำงานของจิตใจในสภาวะความคิดนามธาตุสภาวะรู้นี่มันก็เป็นธาตุอีกหนึ่งแต่มันเป็นนามธาตุอย่างอากาศที่มันลอยไปอยู่ในอากาศมันไม่มีตัวตนแต่มันรู้ว่ามันเป็นธาตุโอเคหลักของพุทธเขียนมาอยู่แบบนี้แต่การเป็นไปในสังคมพุทธศาสนาตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังออกนอกแนวทางของพระพุทธเจ้าแต่ผู้คนก็นิยมชมชอบกันแต่ฟ้องสรรเสริญเรื่องง่ายๆทำให้มันเป็นเรื่องยากไปมอบอำนาจให้กับสิ่งที่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมีขึ้นได้นะที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยนะเมื่อคืนก็คุยกันเล่นๆงอหัวพูดอีกแกมหยอกแบบใหญ่คือเราไปฝากชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นคือเราเอาอำนาจของพลังงานที่เราจะมีในดวงจิตของเรา
เราสามารถศักยภาพที่เราจะปลดเรื่องความทุกข์ให้กับตัวเองได้แต่มันยิ่งไปมอบอำนาจเพื่อการปล่อยวางไปมอบอำนาจให้กับเทพเจ้าไปมอบอำนาจอย่าพิชิตให้เขาว่าแต่ต้องให้เขาซอยมันก็เลยออกหลักง่ายๆใช้ง่ายหน่อยคล้องกันรูปประจำอัจฉริยอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจนเอามาว่าเหรียญงงวันกันอัจฉริยอัตโนนาโถเสียงโม่ยกเต้นไปตามกบเอามาว่าเหรียญงงวันด้วยถ้าเป็นบาปสิกรรมเราเด็ดน้อยเนี่ยสอนถือสอนมาแต่หน่อยส่วนอาจารย์มีอัตโนนาโถแต่ความหลักทางวิชาการหลักทางแนวทางพุทธศาสนามันก็ไม่มากก็สืบทอดกันด้วยประเพณีเพราะพระไตรปิฎกมันก็หายากและพระที่จะศึกษาพระไตรปิฎกเข้าใจท่องแท้เข้าใจวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมันก็ยากมันก็เลยเป็นการทำสืบต่อกันมาประเพณีมันก็เลยล้ำจึงหลายจึงไปบ้านนั่นประเพณีจันทิไปบ้านนี่ประเพณีจันทิต่อเติมเสริมขำกันเข้าไปสุดท้ายไอ้สิ่งที่มันจะเป็นสาระมันกลับขาดหายไปมันกลับเป็นอัตสาระสิ่งที่ไม่มีสาระเพิ่มเข้ามาเยอะพระนอพระนออัตตาตัวตนกันอัตตาลงง่ายๆไปงานศพนะเกือบทุกศพเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยปั่นใจแง่การแบบรวมกันมาถวายนั่นสิก็เป็นพระไตรนางนั่นเอิ้นเอากันคุณยังต่างเขายกการโค้งคุณจะประกาศเอิ้นเอากันนะตัวแก่นะฮะตัวแก่นเศร้าหนึ่งเศร้าแน่เดียวภาคกันนะตาเลี้ยงแม่แม่คุณไม่ได้มีสาระทางที่จะได้พิจารณาอะไรเยอะเลยไปนั่งฟังซื้อว่ากูได้มาเนี่ยบ่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตตามันเป็นเรื่องของความพอใจเขาประกาศคือแยกเกียรติได้แหละอันนี้ว่าตามรักท่านกับบริวารมุ่งเจ้าแต่ว่าไปนั่งคึกบกคือฝันคือเบื่อคือเมื่อเรื่องโลกคิดอะไรที่มันแปลกๆมันก็ไปคึกคือหมู่มันอาจจะเป็นการไปฟังมาหลายฟังจากครูบาอาจารย์ไปศึกษาเล่าเรียนได้ไปอ่านเกิดแง่คิดแนวคิดสิ่งอย่างจนไม่ได้หลายมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่พิธีกรรมแล้วบุตรหลานแต่มันเป็นเรื่องของคำว่ากรรมแต่คำว่าพิธีไปเรื่องคำว่ากรรมคือการกระทำของผู้อยากให้มันถูกก็สร้างเหตุแห่งถูกก็กระทำมาที่อยากให้มันทุกข์ก็สร้างมาที่ปล่อยจิตปล่อยใจขาดสติปัญญาแล้วมันทุกข์เองไม่ต้องไปสนใจสุดท้ายรวมความทั้งหมดในหลักการพุทธศาสนาก็คือสติเนี่ยจะฝึกในอิริยาบถใดท่าใดก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยสติเป็นเบื้องต้นสติต้องสำคัญมากจะเป็นสายไหนอะไรก็แล้วแต่สติทั้งนั้นจะเป็นหลักการของพุทธศาสนาหลักการใดๆก็ตามมันต้องอาศัยตัวรู้อาศัยสติทั้งด้วยให้เข้าใจในหลักของธรรมชาติรูปธาตุนามธาตุให้เข้าใจชีวิตหลายวันหนึ่งมันต้องเสื่อมสลายแตกลงไปแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะเป็นการพิจารณาท่านต่างสติมีฐานคือท่านเห็นใบไม้ร่วงหล่นโอ้ชีวิตวันหนึ่งมันต้องร่วงหล่นเหมือนใบไม้เป็นท่านอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมนะจะนั่งเพ่งกายยุบหนอฟองหนอหรือยังไงก็แล้วแต่จะดูลมมันอันเดียวกันสติตัวหลักๆสำคัญมันคือสติมันขึ้นอยู่ที่เราจะถนัดหรือไม่ถนัดลมนะมันก็เป็นกายพิจารณากายก็เป็นกายแต่หลักใหญ่ๆคืออาศัยสติแล้วเนี่ยเบื้องต่อที่สติอะไรก็แล้วแต่ก็อาศัยกำลังของสติทั้งนั้นจะนับจะสวดจะอะไรก็แล้วแต่ก
พื่อให้จิตระงับเมื่อจิตระงับก็ไปพิจารณาธรรมที่มันสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นของฝากวันฝากทั้งผู้อยู่นี่ทั้งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ผู้ที่กำลังรับฟังที่ทางการถ่ายทอดสดอย่าทำให้มันยุ่งยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบมักง่ายแต่หลักของพุทธศาสนามันก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปมอบอำนาจให้กับสิ่งอื่นให้อำนาจตัวเองเต็มที่ที่จะพิจารณาก็ไปหาความถูกจริงอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรสักพันนั้นมันก็จิตที่มันขาดสติสัมปชัญญะเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะเข้าไปบังหมัดอวิชชามันครอบงำเพราะอวิชชาครอบงำมันจะได้มองคิดครอบงำแต่ถ้ามีสติขึ้นมาครอบงำได้มันตรงไหนบ้างมีความนี่เง่ามันก็ออกจากจิตดวงเดียวเหมือนกันเนี่ยถ้ามีสัญญาเป็นราคามันก็จิตดวงเดียวนี่นะถ้าคนเข้าใจธรรมศึกษาธรรมฟังบ้าบ้าบอบอฟังนี่เง่าฟังเอาใจใจฟังอะไรถ้าเราฟังฟังที่มันเป็นไปมันจะลดน้อยถอยลงมันจะเบาบางสุดท้ายสติสัญญาสัญญามันออกพูดอยู่ในกำลังของจิตจิตมันมีกำลังมองมีอย่างมันขาดปั๊บ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 มองอะไรมันพิจารณาเป็นธรรมไปทั้งหมดในชีวิตมันก็จะมีแต่ผลของมันก็คือความสุขความสุขตัวนี้คือความเข้าใจสุขจากสติจากปัญญาไม่ใช่ว่าสุขจากการลงไหลไม่ใช่สุขที่มันแอบอิงการหมดสุขแต่มันสุขคือสุขจากสมาธิสุขเกิดการหลุดพ้นที่พุทธิสุขให้สุขสามอย่างพ้นทุกขังจะสิวิธรรมให้สุขสามอย่างลดมันลดเราหมดลดหมดแค่ตาเนี่ยนะขอให้มุ่งมั่นการงานสาธุกับผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเป็นเอาซ่อมมาให้ทีมอนถ้าเป็นเนี่ยคนสี่ได้เจอของปัจจัยคนรวมบุญนะรวมบุญอนุโมทนาบุญแล้วมันเป็นบุญกวนเพราะว่างใหญ่คนไม่เห็นดีใช่ไหมเป็นอันใดเป็นอันใดเนี่ยตายก็รวมลงไปเป็นบุญเรื่องไปเดินเนี่ยก็ต้องเข้ามาประชุมกันก่อนโยมเขาก็ถามก็อยากให้ไปทุกที่แต่ก็จะถามคนจะไปเนี่ยแหละที่ไม่กำหนดแต่ว่าตามใจโยมก็จะกำหนดไว้เลยจะรวมกันก่อน
ภูเก็ตก็ถ้าพยายามที่จะให้ไปด้วยมันเป็นต้นแทนที่ไม่ให้ละแต่โยมไม่อยากให้ขึ้นไปป่าแล้วนะอยากให้เดินลอดตามชายหาดย่างไปรถเข้ากระเลี้ยงเข้ารถของห้องกระย่างของห้องแล้วมันจะได้ผู้ปฏิบัติธรรมด้วยSo come, and I'm a walk.
กันเหตุแย่เก่าแต่ทีม่วนไม่ได้นอนเอาพื้นเขาแต่ว่าก่อนรับสอบฝาแต่งหนาโอ้เป็นเหตุมนต์ไปทั่วเป็นตุ่นออกจากหุ่นเขาข้าแก่เขาแน่นอนข้าเลยเขียนอยู่เขาเพราะสีงามของเราเพราะเครื่องแต่งโตมันหลายสมัยได้กี่มันบ่มีโอแก้มในกันโอแก้มของกันที่สติกอดเดียวนั่นแหละข้าผู้แต่สิบโตเดียวเบิร์ดทีมฝันแล้วผู้เมื่อยเครื่องแต่งโตมันหลายมันมีนิติในการแต่งตัวของเราฝันตอนนักผ่าปางเราเดินข้างหน้าเนี่ยคือบอกมีร่างปูนข้างหน้าเฮ้ยอยาก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 ย้อนโน่นที่โอ้ที่ถ้าได้เบิ่งอยู่ได้นอนต่อไปแล้วมาทำปูนนั่งแสนหนึ่งข้าหนักปูก่อนแน่ข้าหนักข้าหนีข้าหัวแน่ข้าแน่วัดเด็ดวัดเลี้ยวงานเลยใหญ่หมื่นสองเงินแสนนั่นเองสองพันสองพันอีกเรื่องค่าน้ำแข็งโตแต่เราไปค่าน้ำแข็งอีกวัดสั่งวัดเลี้ยวงานเนี่ยวัดเลยสรุปจะได้เรื่องค่านั่นค่าดีก็ได้ส่วนปูนแม่ขายอยู่ในบ้านถือบินมาเอาค่าทำป่าแม่ขายอยู่ลำคนถ้ามันฝ่าว่าท่านใหญ่ใจเลยเนี่ยสาวป้าจะดีวิ่งกระม่วนเนี่ยแต่ส่วนมันจะเป็นปุ๋ยมันก็หยาบแต่เราเรียนเป็นใหญ่เป็นคนเกี่ยวเหนือโดยที่ขี้กังเห็ดแหลกปุ๋ยม้วนแสบมันรู้จะเล่นขึ้นนะจะเลือกเองหรอกผู้มาฟังสงบผู้มาฟังเรียบง่ายจะมาเองนางปุ่นก็ยังไปอยากมาอยู่แต่ว่าแล้วคนมากว่าท่านใดใส่แอวส่งเยอะกันนี่คือแต่เกิดปูข้างไปจากน้องปูหมันน้องปูสันน้องปูเทศแอวยังส่งเยอะมากว่าท่านใดใส่กันนี่โอ้ขาแต่ยังส่งเยอะแม่ตัวท่านใส่ยางว่าท่านโบเห็นโบกระยางอะไรกับแม่ใช่ไหมน้องขอแล้วแต่อย่างที่เงี้ยเมื่อเพิ่นเดียวไปหาผู้ค้าย่นเหมือนแน่ค่ะเป็นว่าแกไปหอดก่อนเพิ่นทางเต้ามีอย่างปั๊บเลยเอานี่หนักเพิ่นว่าที่แบบบริยานไหนออกแกวัดมาที่ต้องเข่าขนาดนี้ขึ้นโน่นเดียวเท่านั้นแต่ยังจะเสียงในคู่ว่าทำเอานี่หนักจะอย่างอีกเนาะเราก็แกนั่งอยู่ก้อนหินอยู่ทั้งใจไอ้ที่ไปก็ไปโดดเพิ่นว่ามันเป็นเราไม่หยาดไม่ย่ามแต่กูเป็นพ่อไหวเดียวเลยนะเกิดกูมันเป็นเราไปติดไปใช้กับไปแบบเด็ดเดียวไม่หยาดเนี้ยพ่อเมียนเลยไปติดไปใช้กับไปด้วยนั่งก็ก้อนเป็นว่าแบบใจเย็นมันก็ที่เห็นก็มันใจเย็นแต่ไฟเยอะๆมันเก่าโหโอ้ยถ้าได้โดดขึ้นไปสักหน่อยก็ว่าติดพักพันเย่เข้ากับพ่อเราใหม่ไรเราใหม่ไรพอกระลูกไปแล้วก็เราใหม่ไรแบบไปไปลูกลูกคนไม่ไม่ยังไงเอาเจ้ากับว่าเราไม่ไรเราก็ไปใช่ไหมวะเนี่ยโอ้ยอาจารย์แกมาท้าว่าไปแล้วเออไปบอกว่าเจ้าหัวดูเป็นแบบเจ้าแก่เมื่อยหัวเจ้าไปไปก็ไปมันวะจะไปดึงกันขึ้นมาเนี่ยสู้โตกับมิตรตาเป็นแบบเก็บของความยินมันเมื่อยขึ้นแล้วหลังคู่มันนี่มีแต่ทุกอย่างอย่างแค่ไปกันเลยไปหอดตอนปั๊บถ้าเกิดไปหอดที่หลังตัดย่างกายไปนั่งข้างหลังลูกคงเป็นยังไงจะไปก็เกิดพลาดเพราะมีโอกาสได้นั่งเลยไม่ออกแรงน้ำกดย่างไปเลยไปพักต้องมาไปพักตรงท่ามาจากหมดถ้าย่างน้ำกดไปนั่นแหละแกย่างกายเพิ่นไปย่างกายไปเพราะนี่ก็ลูกคงย่างไปย่างไปแรงน้ำกดผ่านไปเนี่ยย่างเมื่อนั้นตาหักแล้วหมดจะต้องผูกตาหักมันตีนพูดล่มพูดเป็นผู้พายนสาหัสแล้วก็มือน้ำมองพักบ่ได้เลยโอ้ยนี่ก็ปวดหรอพระพุทธาโมพุทธาคุยมาจัง
ในยังเป็นกระดิ่งเดียนพระพุทธเจ้าพ้นวัฏฏะของพระบริวารธาตุสามวัดเหมือนทั้งวัดสัตว์วัดป่าวัดนี้นะก็ว่าเลยทางเขาปฏิเสธกันก็มีว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวเลยมันมีกำลังเลยมันเหือกเหิมเลยหรอกเออจีเขาจะได้ที่จะละหน้าดวงจิตเขาแต่ไปก็เป็นสองถูกไปไปออกไปเนี่ยไปนั่งไหว้พระอีกแล้วพวกนั้นเราไปให้พระไปเลยสองถูกอะไรเนี่ยไปตามที่ยิ่งโลกแต่ผู้ค้าเรื่องจะไปหอดบันหลักจะเชื่อนำประหลาดจะเชื่อก็ได้เห็นเป็นต้นหมันที่จะม้วนทาท่าไปเท่ากันม้วนยังยามน้ำหลังเป็นแบบก็จำยามมากเราเพิ่งนั่งทาอาจารย์เป็นแบบแต่ที่แท้เพิ่งไปโบราณเพิ่งไปว่าไว้ด้วยถ้าจะนักน้องนั่งทาอาจารย์ก็น็อกกันแบบนี้ต้องใจขนาดเช่นนี้ก็ยากไปล้มท้าสัญญาต้องนั่งขาท่าอาจารย์ก็เรียกว่าอาจารย์กรรมะนี่จะเป็นว่าทั้งรักแต่จริงแต่ว่านั่งขาอยู่ตั้งนานที่เป็นกรรมะโอ้ยนี่จะบูรพักแต่จริงว่ามันนำใจได้ประเนื้อแค่นั้นก็มันว่านำใจแล้วนะเพื่อนบ่ไหวเพื่อนก็ได้ออกอาจารย์ร่างเพราะมันคือนั่งขาท่าอาจารย์ก็เป็นกรรมะแต่ประเดิมว่าทั้งรักแต่ประเดิมสอดของทั้งหนาหาโบเห็นเป็นโอ้มันจะได้เห็นได้หลายอย่างแต่เมื่อสื่อทำค้างน่ะโอ้เห็นที่ผีมาน่ะต้องโยกคนหนึ่งก็จะไปท่านหนึ่งไม่จะพูดเก่งๆไม่จะพูดเก่งๆไปท่านนี้ไปท่านนี้ไปหอดก้อนงูแล้วก็ไปนอนขาไปตัดไปรัดถึงท่านนี้แต่พอพ่อใหญ่อันหนึ่งคนทั้งหมดคนทั้งบ้านมาได้เนี่ยอยู่หันเป็นเราโอ้ยจะขึ้นไปอ๋อเราอ่ะมันคือหลงป้าเราอ่ะก็จะขึ้นแม่ใหญ่ที่ตกต่อมาแต่แท้ตอนนี้มันโทษจะทำเลยว่ะไปมันพูดสามหน่วยคนเดียวคนว่ะแยกไปเป็นว่ะไปท่านเรื่องแยกไปแยกไปเป็นว่ะมันจะเป็นห่วงเป็นอย่างหลงป้าเพราะว่าสัญญาณพ้นมาฟังก็ในที่นะเขาสัญญาณฟังนั่นเองเขาจะนอนถ่ายแล้วออกจากวัดนั่นไปเขาจะนอนถ่ายเราเมื่อถึงมาเนี่ยจะสัญญาณหลายหลายยังหลายหลายไปแถวว่ามันเท่าไรมั่วไปเรียงมั่วขาวก็มั่วดำทั้งคนกันตามยากไปแถวแถวอยู่ฟังทั้งหมดคือจินทำคำจินไปก้อนคนเพื่อมาเที่ยวกันไปลอยไปหมดเขาขึ้นไปหวานแต่หวานในสอดเขาบอกว่าเขานั่งท่าหวานให้ท่านบอกแต่จริงๆไม่ทหารเย็นแย่งเขาแก่เขามาทั้งคนหยาบหยาบแต่ก็เขาไปเรียกหม้อเขาละยางทั้งคนผู้เรียกอันนี้ผู้เรียกยางออกหนาหม้อยางทั้งคนผู้เรียกเพราะหม้อหม้อนี่ต้องหูยุดโลกไปหัวไปหัวเติมไปออกไปยิบตาหน่ะหัวต้องหยิบนะหัวแต่เนี่ยถามอีกหม้อนึงเนี่ยอยู่ทั้งหลังอีกหม้อนึงเนี่ยไปทั้งขวานทั้งหัวเนี่ยมันปูจอยหรือนั่งเที่ยงหรือเพื่อนก็ปูจอยเนาะปูจอยนั่งเที่ยงออกมาตรวจทวออกมาเห็นเลยน่ะว่าเดี๋ยวเป็นว่ามากคือกระทุนว่าไม่ได้แล้วเป็นปูกันนะเป็นหมุนมากเป็นปูปูมาถึงขั้นเป็นสามขนาดเหมือนเนี่ยโอ้ไม่ทำคำแบบที่นี่ก็เลยเออผู้บอกบอกไปว่าเอามีดนะเอามีดเอาไฟมากผมจะพาไปนั่งหาม้วนขนาดเลยจะได้ล่งไปล่งไปเฮ็ดไม้ไปทั้งท่านย่างไปเรื่อยๆทั้งย่างทั้งเรียนขนาดทุกข่ายเป็นย่างว่าภาคจมวันละท่านในที่ตุลิมเนี่ยจมมาทุกท่านไปก็ถ่าไปก็บอกไปก็โอ้ยจมเหมือนว่าจะฟ้องมาด้านมูลนะจมมาทุกท่านไปไปเราไปนั่งเมืองยืนทั้งหลังเราไปย่างน้ำฝนเลยงานเราปลดยางโจมผู้อีกผู้อยู่ขนาดเนี่ยยางเป็นน้ำหลังเป็นแต่พอมันติดขัดนะโอ้ไปไปจนที่ปางใหญ่ที่ใหญ่ที่เด่นกันกันใส่ลักษณะแต่มันหลงเนี่ยมันหลงน้องกันแต่มันยิ้มเนี่ยมันยิ้มน้องกันหิวมันหิวน้องกันแล้วจะได้ปีนหัวจะปีนน้องกันคือตีไก่เป็นเชื่องใหม่หมดลงว่าจะไงว่าติดศูนย์ราชการของแต่ว่าวันสุโมงมือสุดท้ายสวัสดิ์เขามาหาทางออกเอาไว้เลยย่างไปย่างมาตรงล้างบ้านพักเขา
ปีนหัวบ่ยายนี่แหละนี่ยายมันแม่นี่มันยังสู้เดี๋ยวๆไม่สิสู้เพราะว่าแม่นไปสิช่วยก็ขึ้นก็หมดความคนมันไปวัดสิทายก็เลยมาทายคือที่ตนกับมันนั่นถ้าจะเมียมาลีขามหัวปีนขามหัวเนี่ยยายเราแบบมวนของเราเต็มหัวเติมหัวเติมอยู่คนหนึ่งยู่คนคนหนึ่งรับเอาทั้งหนาเอาเก้าอี้เอาพัดมาตั้งรับเอาเออกันเลยเจ็บไปแก่ไม่ช่วยจับยางมันเนี่ยกระตีนออกมาก่อนหนูตีนกับแย่งเขาออกมาเขาร้อนเป็นรักของเขาประเทศแอบโบเมียนใกล้อยู่เราทั้งในชุดขาวกับหลากกับผ้าที่กำลังไม่พอยิ่งหัวแท้ๆวันหยุดของเขาปิดหมวดข้างหัวตรงนี้ข้างเขาเนาะนักกว่าพ่อใดแง่ยาวปีนยู่คนกันเออเอาจะตีก็เอาไปว่ะงดจนกระย่ายแล้วยังไปโยกโป้ยืดเยียบแล้วว่ะได้ปีนกันหมดแต่ว่าเยียบแล้วว่ะโยกนิ้วให้เลยมากจะม้วนไปอีกเยอะแยะเลยฮะพิจารณาเป็นการสังหารหลักแต่นั่งฉันนั่งฝุ่นนกนั่งนั่งไปหลักก็ต้องขอพูดดีด้วยนั่งล่างถ้ำเลยนั่งสลับกันนั่งล่างถ้ำนั่งยันยาวไปทุกทีมดมันจะติดจ่อกันหมดขั้นทั้งหลายที่จะนั่งนี่จะนั่งนะจะได้มากไปทิ้งแดดจะไปแล้วพอเนี่ยไปทุกทีไปนั่งอาหารนั่งทิ้งแดดนั่งยันทิ้งจะได้นั่งด้วยไก่โม แล้วก็เพิ่นไปนั่นเพราะผู้สิกับกัน